ถ้าเราพูดถึงสังคมของเราในวันนี้นะครับก็เป็นสังคมที่อยู่ในยุคที่มีการเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียในวันนี้ที่มันมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายวันนี้เราทุกคนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวมุสลิมเล่น Facebook เล่น IG เล่น TikTok นะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบมันเปรียบเสมือนแก้วน้ำแก้วหนึ่งที่มันว่างเปล่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะเล่นเทคโนโลยีหรือโซเชียลมีเดียในวันนี้เนี่ยในแพลตฟอร์มเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเขาจะเติมเข้าไปในแก้วนั้นเนี่ยด้วยกับสิ่งใดแก้วที่มันว่างเปล่าถ้าหากว่าคนเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็เติมเข้าไปในแก้วดังกล่าวนั้นด้วยกับสิ่งที่ดีโพสต์สิ่งที่ดีเผยแพร่สิ่งที่ดีงามแล้วผู้คนติดตามเนี่ยสิ่งนี้ก็อาจจะให้ประโยชน์ให้แก่เขาแต่วันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนหนุ่มสาวมุสลิมในวันนี้เล่นโซเชียลมีเดียไม่ค่อยจะเป็นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเราสังเกตเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่คนหนุ่มสาวมุสลิมเยาวชนชาบับมุสลิมที่เขาเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีมีเน็ตไอดอลทั้งผู้ชายมุสลิมผู้หญิงก็ดีเนี่ยที่เผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีงามในแพลตฟอร์มเหล่านั้นในแก้วเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากให้กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้บรรยาชนมุสลิมเหล่านี้นะครับให้เราคำนึงแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เรากำลังเล่น Facebook อยู่ IG อยู่หรือ TikTok ที่มันมาแรงในสมัยนี้เนี่ยให้เราคิดว่าในวันที่เราเสียชีวิตเราเสียชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ตายตามเราไปด้วยเราเล่น Facebook วันนี้เราเล่น IG วันนี้เราลงคลิปรัวๆเต้นอะไรต่างๆนานาใน TikTok วันนี้แต่วันหนึ่งเราทุกคนต้องเสียชีวิตไปให้เรารู้ว่า TikTok บัญชีของเราที่เราสมัครเนี่ยมันจะไม่ตายตามเราไปด้วยแสดงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้แก่เราถ้าหากว่าเราลงไปสิ่งที่ดีงามใน TikTok เนี่ยมันก็จะส่งผลบาปโดยที่ไม่สิ้นสุดให้แก่เราเป็นบาปลูกโซ่แต่ถ้าหากว่าในตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเผยแพร่สิ่งที่ดีงามสิ่งความดีงามหรือผลบุญมันก็เป็นลูกโซ่ให้แก่เราเช่นเดียวกันวันนี้โดยเฉพาะ TikTok มาแรงมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมุสลิมวันนี้ที่สนุกสนานมากในการเล่นแพลตฟอร์มนี้นะครับและไม่ใช่เฉพาะสังคมประเทศไทยอย่างเดียวเวลาเราเล่น TikTok เวลาเราเล่น IG ก่อนหน้านี้หรือ Facebook เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่าเน็ตไอดอลเราสามารถที่จะสามารถติดตามเน็ตไอดอลที่เราชอบที่โด่งดังได้แต่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะติดตามข่าวคราวพี่น้องมุสลิมของเราที่โดนฆ่าที่โดนอาชญากรทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียที่ปาเลสไตน์ที่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เน็ตไอดอลควรระวังเป็นอย่างมากนั่นก็คือบาปลูกโซ่บาปที่มันไม่สิ้นสุดบาปที่มันเกิดขึ้นจากบัญชีของเราที่วันนี้เราโพสต์สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาแล้วบาปนั้นมันจะเป็นบาปที่ไม่สิ้นสุดให้แก่เราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปเราอยู่ในกูโบเราอยู่ในสุสานแต่บาปมันยังคงเดินมาหาเรามาหาเราเพราะอะไรครับคนที่ติดตามความไม่ดีของเราที่เราเผยแพร่ทาง TikTok หรือ IG ก็ดีเนี่ยเขาจะติดตามเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเคียร์มันต่อให้วันนั้นณวินาทีนั้นเวลานั้นเราได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างนั้นเราจงเป็นเน็ตไอดอลที่นำพาผู้คนที่ติดตามเราเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์และสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอย่าได้เป็นเน็ตไอดอลที่นำพาคนอื่นให้ห่างไกลจากอิสลามหรือห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ในโซเชียลมีเดียใน TikTok ใน IG ความเป็นลูกผู้ชายของคนที่เป็นพ่อหายไปไหนความเป็นลูกผู้ชายของคนที่เป็นพี่ชายความเป็นลูกผู้ชายของคนที่เป็นสามีเนี่ยหายไปไหนทำให้เราเห็นการแชร์การลงคลิปการลงรูปของสามีเองโดยนะครับโดยลำดับแรกเนี่ยโดยสามีของเขาเองที่ยอมที่จะลงวิดีโอหรือรูปภาพที่ภรรยาของตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่ปกปิดเอารับนำซ้ำไม่สวมใส่ผ้าคลุมด้วยซ้ำไปวันนี้ความเป็นลูกผู้ชายของคนที่เป็นพ่อหายไปไหนความหึงหวงของคนที่เป็นสามีหายไปไหนวันนี้เรายอมให้ลูกสาวของเราที่วันนี้สามารถที่จะกล้าหาญในการที่จะประกาศให้กับโลกสาธารณะโซเชียลมีเดียว่าตัวเองเนี่ยกำลังคบอยู่กับสาวประเภทที่3นะรักคนนี้มากนะจนกระทั่งชินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่มันผิดกับหลักการศาสนาอิสลามวันนี้ความอายความละอายที่มันเปรียบเสมือนกับมงกุฎอันมีค่าของมุสลิมะของเราเนี่ยหายไปไหนนะครับพวกเธอได้คว้างมันทิ้งไปแล้วกันนั้นหรือเราไม่เห็นคุณค่าของความละอายหรือฮายะมินัลอีมาน
อัลฮะยาชุอบะตุมินัลอีมานความอายเป็นส่วนหนึ่งของอีมานเป็นความเข้าใจที่เราสามารถเข้าใจหะดีษบทนี้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลยว่าความอายเป็นส่วนหนึ่งของอีมานถ้าหากว่าเมื่อใดที่ไม่มีความอายแสดงว่าอีมานไม่มีด้วยท่านอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาครั้งนึงหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นสามีเสียชีวิตและก็ท่านอบูบักรศิดดีผู้เป็นบิดาหรือพ่อของตัวเองเสียชีวิตและก็ฝังในที่เดียวกันบ้านของนางจนกระทั่งในวันที่ท่านอุมัรจะเสียชีวิตมาขอกับท่านอาอิชะฮ์ว่าขอร่วมฝังนะครับขอฝังร่วมกับท่านนบีและท่านอบูบักรในบ้านของเธอด้วยจนกระทั่งในท้ายที่สุดท่านอาอิชะฮ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องยอมรับหมายถึงว่าสามารถที่จะยินยอมให้กับท่านอุมัรฝังได้ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่เข้ามาในบ้านของตัวเองซึ่งมีหลุมฝังศพของสามีและก็พ่อของตัวเองนี่พอถ้าคุณปกติเข้าเป็นบ้านของเธอแต่หลังจากที่ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาถูกฝังในบ้านของเธอเป็นหลุมฝังศพที่3ต่อจากนบีและก็ท่านอบูบักรเนี่ยท่านอาอิชะฮ์บอกว่าฉันไม่เคยเข้าบ้านครั้งไหนและก็ถอดผ้าคลุมหรือเปิดเอารัดของตัวเองเลยหมายถึงว่าทุกครั้งที่เข้าในบ้านจะสวมใส่ผ้าคลุมและก็ปกปิดเอารัดอย่างดีอายท่านอุมัรซึ่งอยู่ในดินที่ฝังศพในบ้านของเธอนะครับดินที่ฝังท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะว่าอายไม่อยากที่จะถอดผ้าคลุมแต่วันนี้ครับท่านอาอิชะฮ์อายต่อมัยยะฮ์ศพที่ถูกฝังไปแล้วแต่วันนี้เรามีชีวิตอยู่เราไม่อายต่อผู้คนผู้ชายหรือคนไม่รู้กี่ล้านคนไม่รู้กี่หมื่นคนที่ติดตามบัญชีแพลตฟอร์ม TikTok IG หรือ Facebook ของเราดังนั้นเราจงมาคิดไข้ควรกลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำผิดแล้วลบไปซะในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับลบไปแล้วก็นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมว่าการทำธุรกิจกับอัลลอฮฺตะอาลาง่ายแต่แค่เพียงโพสในสิ่งที่ดีคนติดตามเป็นร้อยเป็นล้านคนเราได้รับความดีที่ไม่สิ้นสุดเราโพสในสิ่งที่ไม่ดีเราเปิดเผยเอารัดเราเปิดเผยสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราไม่ให้โชว์เนี่ยนะครับคนติดตามเป็นหมื่นเป็นพันคนความไม่ดีหรือสิ่งไม่ดีหรือบาปของเราเนี่ยก็จะเป็นลูกโซ่เช่นเดียวกันทั้งหมดเหล่านั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่เราสามารถคิดได้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับแต่ละคนดังนั้นเราจงใช้สติปัญญาของเราคิดทบทวนตรวจสอบอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราโพสต์ลงไปสิ่งที่เราเคยโพสต์ลงไปแล้วในอดีตมันถูกต้องไหมถ้าผิดเรากลับมาสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ลบสิ่งเหล่านั้นออกจากIG ของเราหรือ Facebook ของเราได้